จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยครับที่คาดว่าจะเป็นสมาชิกของกลุ่มก่อการร้ายได้3คนโดยหนึ่งในนั้นก็เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ตามหมายจับของฝรั่งเศสด้วยครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นของประเทศเนเธอร์แลนด์เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานอัยการสูงสุดเนเธอร์แลนด์ออกแถลงถึงความสำเร็จของปฏิบัติการจู่โจมของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นสมาชิกของกลุ่มก่อการร้ายโดยปฏิบัติการนี้สามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้ทั้งสิ้น3คนก็คือชายชาวฝรั่งเศสวัย32ปีรวมถึงชายชาวแอลจีเรียอีก2คนที่มีอายุ43ปีและ47ปีสำหรับปฏิบัติการครั้งนี้เป็นไปตามการประสานงานของรัฐบาลฝรั่งเศสที่ขอให้มีการจับกลุ่มชายผู้ต้องสงสัยคนดังกล่าวฐานต้องสงสัยเตรียมก่อการร้ายในกรุงปารีสอย่างไรก็ตามแถลงการของทางการเนเธอร์แลนด์ที่เปิดเผยออกมาในครั้งนี้ไม่ได้มีการระบุอย่างแน่ชัดว่าผู้ต้องสงสัยที่ถูกจับกลุ่มมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุวินาศกรรมใจกลางกรุงปารีสหรือไม่หากแต่แหล่งข่าวด้านความมั่นคงของฝรั่งเศสก็ได้เปิดเผยกับสำนักข่าว AFP ว่าผู้ต้องสงสัยมีประวัติการลักลอบเดินทางเข้าสู่ซีเรียครั้งหนึ่งและก็มีประวัติที่เชื่อมโยงกับนายรีดาคริกเก็ตผู้ต้องสงสัยที่ถูกจับกลุ่มได้บริเวณชานกรุงปารีสเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาในข้อหาเตรียมก่อวินาศกรรมซึ่งขณะนี้เหล่าชาติในสหภาพยุโรปกำลังมีความตื่นตัวต่อภัยคุกคามจากการก่อการร้ายหลังจากที่เกิดเหตุวินาศกรรมใจกลางกรุงปารีสที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่13พฤศจิกายนปีก่อนที่จะตามมาด้วยโศกนาฏกรรมในกรุงบรัสเซลซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ก็มีการเปิดเผยว่าเหล่าชาติสมาชิกสหภาพยุโรปมีกำหนดที่จะจัดประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีด้านความมั่นคงของเหล่าประเทศสมาชิกในวาระฉุกเฉินโดยการประชุมดังกล่าวมีวาระการหารือว่าด้วยภัยของการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นในกรุงบรัสเซลอีกทั้งเพื่อเป็นการหาทางผ่อนคลายความกังวลของเหล่าสมาชิกในสหภาพที่ตอนนี้มีความวิตกกังวลอย่างหนักต่อปัญหานี้และนอกจากนี้ก็ยังรวมไปถึงมาตรการต่อต้านการก่อการร้ายของสหภาพด้วยครับ